วัสดีทุกคนวันนี้มีเรื่องของต้นไผ่มาฝากค่ะแบมบูเดทหรือไผ่ตายขุยปรากฏการณ์ลึกลับทางพฤกษศาสตร์ของไผ่ออกดอกนะคะคิดว่าหลายๆคนคงเจอปรากฏการณ์นี้บางคนก็อาจจะมีต้นไผ่ที่อยู่ในละแวกบ้านหรือในละแวกที่เคยพบเห็นที่เขาออกดอกนะคะเผอิญตัวผู้เล่าเองได้นำไผ่มาปลูกไว้กอหนึ่งซึ่งตอนที่ซื้อมามันก็มีเป็นเหมือนต้นเขาแยกขายเอามาปลูกไว้มันก็ขยายเติบโตได้สักพักหนึ่งเป็นกอพอสมควรแล้วเพราะไผ่เนี่ยเป็นไม้ที่โตไวแล้วก็เป็นไม้ที่อเนกประสงค์จริงๆสามารถใช้งานได้หลายประเภทหลายอย่างอาจมาทำด้ําเครื่องมือต่างๆหรือว่าใช้ในการประดิษฐ์ทำของใช้ได้หลายอย่างนะคะสำหรับต้นไผ่เนี้ยซึ่งมีประโยชน์มากมายกล่าวกันไม่หมดได้ประดิษฐ์ได้สิ่งของได้หลายอย่างที่เอามาใช้กันในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะคะทีนี้เรามาเล่าถึงปรากฏการณ์ที่ได้เจอมาก็คือต้นไผ่ที่บ้านเนี่ยมันออกดอกเราก็ไม่เคยเจอก็เลยนึกว่าแปลกๆดอกมันน่ะดูไกลๆคือจะสังเกตได้เหมือนกับเหมือนดอกของข้าวเลยเหมือนเราเห็นเมล็ดข้าวเลยมันเป็นเล็กๆอะค่ะแล้วมันก็ร่วงหล่นพอมันแห้งแล้วก็ร่วงหล่นเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นซึ่งตอนแรกเลยผู้เล่าเองไม่เคยเจอต้นไผ่ออกดอกเพิ่งมาเจอแล้วก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคะว่าเขาบอกว่าถ้าต้นไผ่ออกดอกเนี่ยมันจะตายยกกอหรือเรียกว่าตายขุยก็เลยไปได้ฟังเรื่องราวมาว่าเขาว่าความลึกลับของต้นไผ่เนี่ยมันมีเรื่องแปลกอย่างที่ว่าไผ่ตายขุยเนี่ยคือมันจะตายยกกอมันจะมีช่วงอายุของมันยืนยาวพอสมควรที่มันจะออกดอกแต่ถ้ามันออกดอกเมื่อไหร่มันก็คือตายทั้งหมดแล้วเขาบอกว่าถ้าต้นแม่ของมันคือว่าต้นตอของมันเนี่ยเราแยกเราช้ำหรือว่ามันจะไปคือแตกแขนงออกมาแล้วไปปลูกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าต้นแม่ของมันตายเนี่ยต้นที่ต่อจากต้นแม่นี้ไม่ว่าจะมาแยกไปในรูปแบบใดมันจะออกดอกพร้อมกันแล้วก็ตายคือตายไอ้ส่วนตัวเมล็ดมันที่แห้งแล้วโรยไปรอบเนี่ยทิ้งเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะแตกขึ้นมาใหม่ก็คือมันจะกลายเป็นต้นเหมือนเป็นเมล็ดที่เพาะขึ้นมาใหม่มันก็เป็นเรื่องแปลกๆแต่มันต้องทิ้งระยะเวลาไว้สักพักนะคะส่วนตัวประสบการณ์ที่ผู้เล่าเจอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าตอนแรกเห็นเอ๊ะต้นไผ่หรือต้นอะไรมันอยู่ในต้นกอไผ่มันออกดอกเล็กๆดูแล้วเหมือนรวงข้าวตอนที่เห็นนะแล้วเข้าไปดูไปสังเกตใกล้ๆเลยอุ้ยมันนี่มันคือดอกไผ่เหรอเพราะว่ามันแตกกิ่งมาจากต้นไผ่แล้วพอนานเข้ามันก็เลยออกทั้งกอเลยแล้วพอมันออกเนี่ยต้นไผ่มันก็เริ่มที่จะเขาเรียกมันเหมือนมันแห้งลงแล้วตัวดอกเนี่ยมันก็แห้งแล้วก็กลายเป็นว่ามันแห้งตายทั้งกอเลยแล้วส่วนตัวที่เป็นดอกเป็นเมล็ดอะไรของมันเนี่ยมันก็ร่วงตามพื้นดินแล้วก็ปลิวไปในระยะที่ใกล้ๆบริเวณใกล้ๆที่อยู่ของไผ่เนี้ยพอทิ้งเวลาไปหลายเดือนเหมือนกันก็เห็นกลายเป็นต้นไผ่เล็กๆเกิดขึ้นมาและช่วงเวลาที่ต้นไผ่เนี่ยมันออกดอกแล้วฝ่ามันจะแห้งตายทั้งกอนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะจากที่กอที่บ้านของผู้เล่าเองเนี่ยก็ใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันฝ่าที่มันจะออกดอกเต็มที่ของมันแล้วก็แห้งตายนี่ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆที่ว่านานๆจะได้เจอที่มันแปลกคือนานๆจะได้เจอเพราะว่าเราไปเจอกอไผ่ทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้เห็นมันออกดอกนะที่บ้านเดิมของผู้เล่าเองเลยก่อนที่จะมาอยู่บ้านใหม่ที่ปลูกกอไผ่เนี่ยก็มีกอไผ่ดั้งเดิมนะที่สมัยก่อนตามชนบทเนี่ยเขามีกอไผ่ก็ไม่เคยเห็นมันออกดอกนะอยู่จนอายุก็เยอะละก็ไม่เคยเห็นออกดอกเ
ผอิญไปซื้อไผ่ตรงนี้เป็นไผ่เลี้ยงที่เขาเอาไว้มาใช้เพื่อเอามาทำด้ําอะไรจะอะไรโดยไม่ต้องซื้อหาหรือว่าใช้ทำเป็นเครื่องใช้ต่างๆในบ้านเนี่ยก็มีไว้สักกอถ้าเรามีเนื้อที่ก็กอเล็กๆแต่ปรากฏว่าปลูกไปได้ไม่นานเองมันออกดอกเขาบอกว่าถ้าต้นเดิมของมันต้นแม่ของมันออกเนี่ยต้นที่ว่าแยกออกมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันจะออกพร้อมกันแล้วมันก็จะตายทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ว่ามันก็แปลกเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มลึกลับทางพฤกษศาสตร์นะคะก็ได้เห็นได้เจอมาก็เอามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นฟาร์มแปลกทางพฤกษศาสตร์อย่างหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ลึกลับของแบมบูเดสนะคะก็อยากเสนอเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณที่แวะมารับชมรับฟังเรื่องราวที่เราสรรหามาเล่านะคะอย่าลืมกดติดตามให้สังวานชอบเล่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะและคุณฟังหรือได้ชมวิดีโอของเราแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับฟังด้วยก็ได้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่แวะมารับชมรับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ